นนี้ก็ยังแฮปปี้แฮปปี้มากยังแฮปปี้อยู่พามาด้วยป่ะคะวันนี้วันนี้ไม่มาแต่ปกติเขาจะตามเราไปทุกที่พ่อรู้ว่าพี่ปูจ้องถามไงก็เลยไม่พามาปกติเราพาเขาไปด้วยติดตัวทุกที่เลยเป็นบางที่ค่ะเป็นบางที่เพราะว่าเราต่างคนต่างก็ทำงานต้องปรึกษาพี่พี่ก็ได้บอกว่ารักครั้งใหม่เนี่ยใช่หรือเปล่ายังบอกไม่ได้อ่ะยังบอกไม่ได้คนนี้ชวนหรือยังมีตั้งแต่ยังค่ะก็คือต้องรอดูสักพักนึงก่อนรู้จักกันยังไงได้แล้วเพิ่งรู้จักกันได้สักพักไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนใช่ใช่ด้วยรู้จักกันเพราะเนี่ยยังไม่แน่ใจต้องรอให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยเปิดเนาะไม่แน่ใจรู้จักกันได้แล้วใช่ไหมคะเรียกแฟนได้ค่ะนอกวงการนอกวงการค่ะใช่ไม่แน่ใจว่าเธอจะเล่นงานอะไรอีกกลัวมากเลยเด็กกว่าไหมคะนี่เดี๋ยวอู๋ไปก่อนดีกว่าอู๋ไปก่อนเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวมั่นใจปุ๊บเปิดทีเดียวเลยเพราะว่าปกติแต่เป็นคนไม่ค่อยปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่คนที่เห็นก็เหมือนว่าเขาจะหนุ่มๆหน่อยเด็กกว่าเห็นที่ไหนว่าไปแหล่งข่าวเสียงสูงแหล่งข่าวนิดนึงรู้จักกันได้ยังไงคะเดี๋ยวไว้เปิดทีเดียวเลยตอนนี้ยังไม่อยากบอกรายละเอียดอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวกลัวพลาดรอแกโทรไปดีทีเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ยิ่งนานไหมพี่ตั้งนานจะกี่เดือนถึงจะชัวมันยังบอกไม่ได้มันต้องให้ความรู้สึกบอกเนาะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เราดูกันสักพักนึงก่อนอะไรทำให้ปิ๊งเขาคะน่าจะเป็นเรื่องของความคิดเขาโตกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่จีบเราหรอคะอะไรนะเขาจีบเขาคนรักหนูมากนะรู้ได้ไงพี่ปูพี่เป็นใครทำไมคนที่เราเปิดใจอะคะอะไรนะทำไมคนที่เราเปิดใจที่จะคบเขาจริงๆไม่เคยปิดไม่เคยปิดกั้นตัวเองเขาชนะใจเรายังไงพี่ตั้งแต่เรื่องความคิดอ่ะคือเขาโตกว่าเราจริงๆยังไม่ได้ชนะใจนะแต่ว่าก็เรามีความรู้สึกว่าเราเวลาเราคบคนที่เขามีความคิดดีๆเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นผู้นำเราได้อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคว้งเรามีผู้นำที่ดีมันก็จะดีนะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต่อสู้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวิ่งเราเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบต้องควบคุมความรักมากขึ้นไหมคะแบบรอบคอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนนะก็มีส่วนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันหลายองค์ประกอบอะไรเรื่องของความรักมันบอกยากจะไปฝรั่งเศสกันละยังไงคะร้านนี่คือยังไงคะเปย์พนักงาน10ล้านนี่คือเดาๆไว้ก่อนเป็นงบที่เราตั้งไว้ไม่รู้ว่าจะขาดหรือจะเกินอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้อยตั๋วเครื่องบินก็น่าจะตกแล้ว200,000แล้วป่ะประมาณนี้เนาะใช่ป่ะตัดสินใจแบบเปย์ลูกน้องเปย์อะไรขนาดนี้คะเขาช่วยเราทำงานเขาเป็นแขนเป็นขาให้เราคือเขารองรับเราทุกอย่างในเรื่องของการทำงานอ่ะเพราะว่าชีวิตนี้แตนแบบไม่รู้แตนมีแต่ครอบครัวกับทีมงานที่อยู่กับแตนอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักเพื่อนรักเพื่อนพ้องมากมากรักทุกคนรักทีมงานที่แบบว่าเขาเป็นแขนเป็นขาให้เราเขาช่วยเราทำงานลำบากกันแล้วพวกนั้นจะต้องซื้อสายเขาไอ้นี่มันจะแค้นมากไอ้อันนี้จะไปกี่คนคะที่จะไปก็คือจะไปพร้อมกับครอบครัวด้วยที่ตั้งเป้าไว้แต่ไม่รู้ว่าจะดูแลไหวน่าจะต้องใช้ไกด์ประมาณ 4-5 คนเพราะว่านับคร่าวๆประมาณ35คน35ใช่ค่ะอันนี้คืองดรับงานกี่วันคะที่เป็น10 วัน10วันที่เฉพาะจองไปฝรั่งเศสเนี่ยค่ะใช่ค่ะโอเควันนี้คือราคาเท่าไหร่อะคะยังไม่รู้เลยแต่ว่าก็น่าจะเยอะเพราะว่าให้เขาช้อปปิ้งอะไรกันเหมือนกันให้เขาไปเที่ยวฟรีกินฟรีอยู่ฟรีว่างั้นบินฟรีที่พักฟรีกินฟรีให้เงินช้อปปิ้งด้วยพี่สมัครทันไหมทันสมัครทันไหมเป็นแบบแม่บุญคุ้มเลยไม่คือแตนต้องบอกว่าแตนไม่ได้เปเรียลาดนะคือแตนให้เฉพาะคนที่แบบว่าเขาเป็นกับเราจริงเขาเต็มที่กับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใจปั๊มมากเลยนะ10ล้านตั้งงบไว้ประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกินก็ได้นะไม่ต้องแต่ว่าคนที่ไปนี่คือเราคัดมั้ยหรือว่ายังไงอันนี้คือเป็นเซตแรกที่จะพาไปแล้วก็เซตแรกที่จะเป็นน่ะเค้าเรียกว่าเป็นตอบแทนเดี๋ยวมีเซตหลังอีกตามมาเพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ดูแลเบื้องหลังแตนครูบาอาจารย์คือแตนตั้งเป้าไว้เยอะค่ะแต่ว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละคนอันนี้เอาคนที่ใกล้มากก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโบนัสในการทำงานให้เขามันเป็นเหมือนครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ตอบแทนเขาในชีวิตเนี้ยคือแตนไม่รู้ว่าคนเรามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนครั้งหนึ่งที่เรามีเราหาได้เราต้องไม่ลืมที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะเสียดายเงินตั้ง10ล้าน
เสียดายไหมแตนก็เสียดายค่ะแต่ว่าตายไปแล้วเอาไปได้ไหมอ่ะมันก็เอาไปไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่ดีเท่าการแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันเราไม่ได้แบ่งปันเลี่ยราดอ่ะเราแบ่งปันคนที่เขาเหนื่อยกับเราจริงๆอ่ะนึกออกปะเหมือนเราเอาเงินได้ไงว่าเหมือนควักเงินเก็บของเราเพื่อที่จะไปเปย์เขาใช่ใช่ค่ะถือเป็นครั้งแรกไหมที่ทำแบบนี้ครั้งแรกหมายจริงๆทำมาตลอดค่ะแต่ว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผ่านมาก็ดูแลคนที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างผู้จัดการเงี้ยอยากได้รถแต่ก็ซื้อรถให้อะไรเงี้ยเพราะว่าใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็ได้แบบโพสต์มั่งไม่โพสต์มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ผ่านมาเวลาเราเปย์อย่างเงี้ยเราโดนหลอกหรือโดนอะไรเงี้ยทำไมเหมือนเราเป็นคนแบบดูเป็นคนใจดีอ่ะที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิดพลาดเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่าด้วยตัวเราเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นคนไม่ค่อยอะไรไม่คิดมากใช่ไม่คิดมากได้คือได้เสียคือเสียให้คือให้อะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากลูกน้องว่าไงบ้างพอรู้ว่าจะพาไปฝรั่งเศสอะไรนะคะลูกน้องว่าไงบ้างลูกน้องก็กรี๊ดดีใจกันอันนี้แผนก็คือไปช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาไม่ใช่สงกรานต์เลยค่ะหรือว่าไงก็ช่วงใช่ค่ะช่วงนั้นเลยอันนี้ก็คือราคามันก็ต้องอัพยิ่งทวีคูณอีกนะก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่แตนอยู่วงการมา16ปีเนี่ยไม่เคยพักเมษาเลยคือเราทำงานตลอดลูกน้องก็ทำงานตลอดแบบทุกคนแบบหัวควิดกันหมดอ่ะก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยเราพักบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงเรื่องวีซ่าหรอกไปยุโรปแต่ละคนก็ต้องทำวีซ่าของตัวเองมันจะมีคนไม่ผ่านอะไรอย่างงี้ไหมพี่กระต่ายก็ต้องห่วงค่ะแต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้คือมีศึกษามาเรียบร้อยแล้วทำข้อมูลอะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้กำลังเตรียมอยู่ค่ะกำลังเตรียมเลยใครเป็นคนอยากไปฝรั่งเศสอะไรนะคะใครเป็นคนอยากไปฝรั่งแตนค่ะแตนมีความรู้สึกว่าอยากพาเขาไปดูเมืองดูอะไรต่างๆไปแพรีสไปช้อปปิ้งแล้วก็คือมีโอกาสก็แบบมันมีประเทศใกล้เคียงที่อยู่แถวนั้นหลายๆประเทศเราก็อาจจะได้ไปสัก 4-5 ประเทศอะไรอย่างนี้อันนี้พี่แทนกล่าวว่าจะทำทุกปีไหมพี่ตะกะแตนโอ้ต้องดูเงินในกระเป๋าด้วย ใช่ๆก็คือถ้าเกิดว่าเราจริงๆอย่างที่แตนบอกว่าแตนน่าจะไปทีละเซตอย่างสมมติว่าเซตเนี้ยไปรอบนี้แล้วเซตหน้าอาจจะเป็นรอบครูบาอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะที่แตนตั้งเป้าไว้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็เสร็จงานไปเยอะมั้ยอ่ะช่วงที่ไปอะไรนะคะก็เสร็จงานไปเยอะมั้ยช่วงเรามาที่โรงเรียน10วัน10วันที่ไม่รับงานก็ยิ่งติดงานเออประมาณนั้นแต่เท่าไหร่แล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะเออเท่าไหร่ก็ช่างมันกลับมาค่อยรับงานใหม่ใช่ๆเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันโอเคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ